สวัสดีครับวันนี้ทำคะน้าผัดปลาสลิดทอดกรอบครับนี่ครับคือเครื่องปรุงครับอันนี้จะเป็นกระเทียมกลีบใหญ่10เม็ดปอกเปลือกด้วยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูจินดา3เม็ดสีแดงนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนสีเขียว2เม็ดครับตำหยาบๆอย่างนี้ครับแล้วก็เครื่องปรุงจะมีเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับใส่ไปเพื่อให้รสชาติอาหารมันแบบปะแล่มปะแล่มหน่อยครับแล้วก็เป็นผงรสดีครึ่งช้อนโต๊ะส่วนคะน้านี่ก็ประมาณ5ต้นนะครับต้นก็จะประมาณกลางๆครับนี่ครับหั่นอย่างนี้ครับแล้วก็ในส่วนของปลาสลิดนี่จะมาทอดอย่างนี้ก่อนครับนี่ครับบ้างอย่างนี้แล้วเอาไปทอดนะครับทอดให้กรอบเลยครับแล้วก็แกะเนื้อ2ตัวครับนี่ครับมาใส่ในชามรวมกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนะครับวันนี้เราจะทำคะน้าผัดกับปลาสลิดทอดกรอบครับผมอันนี้เดี๋ยวเราให้กระทะร้อนก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะมันและเลี่ยนเกินไปครับแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยครับไม่ต้องผัดมันมากครับโอเคครับรอให้กระทะร้อนหน่อยครับคือถ้าเกิดผัดผักเนี่ยครับต้องให้กระทะร้อนมากๆครับแล้วก็ให้มีควันขึ้นนะครับให้มันร้อนและอุควันขึ้นเยอะๆเป็นแบบควันขโมงเลยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปจะทำให้พวกผัดผักนี่จะมีความกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมของกระทะครับนี่เดี๋ยวเรารอกระทะให้ร้อนก่อนครับแป๊บเดียวนะครับสักครู่ครับไม่นานครับนี่ครับไฟก็จะประมาณนี้ครับคะน้าผัดกับปลาสลิดทอดกรอบเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้กระทะร้อนมากกว่านี้ครับอดใจรอแป๊บหนึ่งครับก็เอากระเหลวลงไปดูนะครับนี่ครับเริ่มเสียงเสียงของดูครับนี่ควันเริ่มขึ้นแล้วครับครับเห็นไหมครับควันเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับให้กระทะร้อนกว่านี้ครับก็ผัดเหมือนประมาณแบบว่าผักบุ้งไฟแรงครับครับผมจะทำให้ผักนี้สุกไวครับนี่ครับดูมุมนี้ครับครับนี่กระทะนี่ควันเริ่มขโมงแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับขโมงมากแล้วครับไม่ต้องกลัวไหม้นะครับเดี๋ยวให้ร้อนอีกสักนิดครับโอเคครับนี่ครับคว่ำชามไปเลยครับโอเคจานเลยดูนะครับนี่จะให้ผักสุกไวนะครับปิดฝาเลยครับฝาตัวของในกระทะจะได้ระอุครับสุกไวแน่นอนครับถ้าปิดฝาอย่างนี้เพราะว่าเตาเราไม่ใช่เตาฟู้แบบร้านอาหารนะครับนี่ครับใช้เตาแก๊สบ้านปิดประตูครับนี่ครับข้างในนี่ผักเริ่มจะสุกแล้วนะครับแป๊บเดียวนี่ครับ
ปิดฝานี่เป็นเทคนิคอย่างนึงครับที่จะทำให้ของในกระทะสุกไวครับโอเคครับเรามาเปิดฝาเลยสีเป็นแบบนี้ครับผัดคะน้าปลาสลิดทอดกรอบนะครับสีสวยมากเลยครับนี่ครับน้ำปลาสลิดทอดกรอบโอเคครับนี่ครับสุกแล้วครับผัดคะน้ากับปลาสลิดทอดกรอบนี่ครับงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ